สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโครงการมหาลัยสู่ตำบลนะคะตอนนี้อยู่ที่บูธของ UTT สรรพเนตรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า UTT สรรพเนตรของเรามีอะไรมาขายบ้างนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้น้องๆแป๊บหนึ่งกราบกันสวัสดีค่ะน้องเป้น้องเป้ค่ะน้องเป้พรีเซนต์หน่อยของเรามีอะไรบ้างของเรานะครับก็จะมีไส้อั่วนะครับคือไส้อั่วจุใจนะครับไส้เป็ดสูตรเด็ดของสามพันเนตรเลยนะครับทำไมถึงเป็นไส้อั่วจุใจทำไมเป็นไส้อั่วจุใจเพราะว่าของเราเนี่ยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับคือตรงไหนเอกลักษณ์ตรงไหนมันหอมมากครับกลิ่นสมุนไพรแล้วก็เนื้อที่ใช้เนี่ยเราก็คั่นมาอย่างดีครับจะไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยอะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบเฮลตี้ก็กินได้ครับคือเราไปย่างเนาะไม่ต้องทอดอะไรครับก็จะไม่มีน้ำมันไหนคะไหนขอดูไส้อั่วหน่อยค่ะมาเป็นนี้เลยนะคะว้าวน่ากินมากเลยอ่ะอยากกินอ่ะชิมสิชิมสักชิ้นได้ไหมอ่ะน้องเป้ชิมให้ดูหน่อยสิกินให้อร่อยอร่อยหน่อยไอ้เนี่ยแป๊ะๆที่ไหนแป๊ะที่ไหนเยี่ยมเลยครับสุดยอดเลยค่ะนี่น้องๆกำลังย่างกันหอมหอมเลยค่ะหอมมากเช้านี้มาได้กินข้าวเลยมีอะไรอีกมีข้าวนึ่งด้วยนะมีข้าวเหนียวด้วยครับก็คือว่าใครวันนี้นะครับใครแบบยังว่างอยู่นะครับคือเข้ามาที่งานได้เลยนะครับคือของเรามีขายนะครับคือไม่ว่าจะมาเดินกินในงานหรือว่าจะซื้อกลับบ้านคือของฝากเฮ้ยงานเราจัดที่ไหนนะตอนนี้จัดที่ไหนจัดที่มอเทคโนโลยีราชมงคลร้านนานะครับใจเย็นใจเย็นไม่มีไหมครับผมไม่มีใครย่างพูดนะลูกใจเย็นใจเย็นนะคะใจเย็นนะสอทชสอทชสอทชครับน่าบรรยากาศนะของเราไม่ได้มีไส้อั่วอย่างเดียวนะคะนี่เห็นไหมโอ้ยแวะมาชิมกันก่อนสมุนไพรด้วยนะคะมีสมุนไพรแก้ปวดชันค่ะ1ชิ้น39บาทถ้าซื้อ3ชิ้น100ค่ะสามารถทานรูป8ได้นะคะจะเป็นพวกครบยาหม่องและมีเศษน้ำค่ะแล้วก็จะมีเป็นเศษแบบนี้ให้นะคะ3ชิ้น100 1ชิ้น39บาทก็ไปแชร์ก็ไปแชร์หน้าเพจเลยได้ชักเข้าไปในเพจแล้วไปแชร์หน้าเพจเลยโอ้ยอันนี้แม่คือน้องแม่คือหนีไปเลยค่ะเพราะว่าจัดบูธของเรามี2ตำบลนะมีสรรพเนตรกับแม่คืออยู่ด้วยกันค่ะแต่เราค่ะเหมือนเรายึดพื้นที่นะคะน้องแม่คือหายค่ะน้องแม่คือไปอยู่โน่นค่ะอันนี้ของน้องแม่คือเป็นอะไรคะตัวนี้ชาเชียงดานะคะเขาบอกว่าลดไขมันในเลือดพวกลดน้ำตาลตัวนี้นะคะแล้วมีสบู่เชียงดาเขาเขียนว่าคือเชียงดาตัวนี้ไม่ใช่ของเรานะคะโอ้ยนอกจากอันนี้นะเดี๋ยวมาบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงค่ะสำราญราษฎร์นะคะสำราญราษฎร์เขามีอะไรมีน้ำหมักชวานี่เลยเขาบอกว่าของเขาดีที่ใบเห็นไหมใบเขียวเลยของจริงปะเนี่ย ใบเขียวฉีดที่ใบก็จะเขียวที่ใบนะคะอย่าไปฉีดที่อื่นอันนี้เป็นอะไรน้ำหมักชวาเหมือนกันชานิเติมเนาะชานิเติมอ้าวพี่เซนหน่อยค่ะว่าไงคะของเรามีอะไรบ้างแม่หอยเงินใช่ไหมไม่ใช่ไหมอันนี้แม่หอยเงินมีดินปลูกแล้วก็น้ำหมักนะคะตัวนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นปุ๋ยเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์เนาะเป็นออร์แกนิกเมื่อวานน้องพีเซนไปว่าเป็นปุ๋ยออร์แกนิกแล้วก็ลดต้นทุนนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบในธรรมชาติที่เราอยู่เป็นวัสดุเหลือใช้ใช่ป่ะนี่โปรโมชั่นวันนี้นะคะเท่าไหร่นะจาก239เหลือ199แล้วก็ผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยได้รับการการันตีมาแล้วอันนี้เขาบอกว่าผงโรยข้าวไม่ใช่อันนี้ปุ๋ยนะผงโรยข้าวอยู่ตรงนี้ทำจากเห็ดผงเห็ดโรยข้าว35บาทนี่ของสำราญราษฎร์นี่เลยเดี๋ยวเราใครทำอันนี้
F ค่ะ FC ใครเป็น FC พี่เป้FC พี่เป้ถ้า FC พี่เป้ก็แชร์นะคะนี่เลยนี่เลยนี่เดี๋ยวเราจะซื้อกันเองนะคะ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเราจะซื้อกันเองถ้าหิวนะคะฝั่งโน้นนะคะไส้อั่วยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมคะไส้อั่วของเราอร่อยมากนะคะไร้มันนะคะนั่นมีคนกินแล้วตุ้ยๆนะคะอร่อยอร่อยใช่ไหมอ่ะตัวเองอร่อยไหมไหมอร่อยใช่ไหมคะครับพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะอร่อยไหมคะเป็นไงมั่งคะสัมภาษณ์หน่อยค่ะอร่อยค่ะ อร่อยลำเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาผงโรยข้าวสำลันราดมากินกับไส้อั่วของเรารสชาติผสมผสานแล้วจะเป็นยังไงนะคะนานละนะคะโอ้แม่ได้ขายหรือยังคะหรือได้ชิมเริ่มสนใจแล้วเนี่ยใครนี่ใครมา FC พี่เป้เนี่ย FC พี่เป้มี FC พี่เป้มาดูในไลฟ์ด้วยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศเนาะตั้งกล้องยิงไวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอพี่ที่เปิดทุกคนเพราะว่าจะไปกินไม่มีค่ะโครงผังเครื่องคนฟังนั่งหลังก่อนมาจากเหมือนกับเส้นตรงไหนคุณอาถ้าเกิดกระพุ้นอาหารเก้าอี้มีไหมมีเลยไหมเลยนะจังนะเอาโมงวางไว้กับมือวางไว้บนโต๊ะเอาไม้บนลื่นบางเนาะคอร์สบุตรเตียนไหนไหนไหนเดี๋ยวพาทัวร์แป๊บหนึ่งรอบๆนะคะอยู่ทูทีสันพเนตรนะคะเดี๋ยวค่ะออกแป๊บหนึ่งอันนี้ที่ไหนคะขอบคุณแม่เจดีใหม่ครับแม่เจดีใหม่อยู่ตังใดก็ค่ะเดี๋ยวเป้าไงเถอะเอาจริงดิซึ้งแล้วนะอ๋อที่อันนี้ใช่ไหมกาแฟถูกแล้วไม่กินเรากินกาแฟราคาพรีเมียมเฮ้ยสูตรพรีเมียมขั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วกลางแล้วตัวนี้จะเป็นสูตรการไปรูปครับอันนี้สูตรการไปรูปคืออันนี้จะเป็นไดร์อันนี้เป็นวอตอันนี้เป็นเยลโล่ฮันนี่เรดฮันนี่แล้วก็แบ็คฮันนี่แล้วเอามาผสมกันเป็นไม่คือต้องเอาไปกระทบเกลือแล้วก็เอามาเป็นสารที่เราคั่วนี่คือสปอนการคั่วมาได้เอามาเจ้าอันนี้ครับเป็นสกัดเย็นนี่ทำแบบนี้อ๋อแม่มีรสออริจินอลมีรสช็อกโกแลตด้วยไอ้เนาะอันนี้ออริจินอลไอ้เนาะเฮ้ยอันนี้ทำอะไรคะอันนี้เป็นลงเป็นดิฟไม่ดิฟครับเป็นดิฟครับดิฟเป็นตัวดิฟอันนี้ตัวดิฟเป็นซองดิฟพร้อมทานได้เลยกล่องเท่าไหร่อะคะขาย220ถ้าขายเป็นซองกล่อง220ค่ะกล่อง220ถ้าขายเป็นซองซอง70บาทไม่เป็นไรค่ะซอง70บาทอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเราชอบหลงไหลกาแฟไปไหนก็เอาไปดิบกลางป่ากลางดอยได้เลยอีนกลางป่ากลางดอยกันได้เลยเรามาดูพี่เขาดิบกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะนี่มาแล้วโอ้หอมมากเลยอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของการคั่วอะไรคั่วเข้มนี่เป็นตัวฮันนี่คั่วกลางครับฮันนี่คั่วกลางก่อนคั่วกลางหมายถึงว่าเอาไปคั่วผสมกับน้ำผึ้งเงี้ยเหรอคะหรือว่าไงถึงเป็นฮันนี่กระบวนการไปรูปครับแต่ฮันนี่ครับอันนี้ต้องมาคุยกันยาวเนาะหอมๆพูดๆโอ้รสชาติความหอมนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนต่อค่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อฮัลโหลสวัสดีค่ะ
ด็อกเตอร์บรรเจิดสวัสดีค่ะมาดูโปรตีนจิ้งหรีดนะคะอันนี้ของที่ไหนสันต้นมือสันต้นมือครับผมสันต้นมือสวัสดีค่ะขายเสี่ยงเลยนะเนี่ยรีบจองเห็นไหมโอ้จะเสี่ยงอะกะลูกค้าสั่งคนละแหน่เนี่ยโปรตีนจิ้งหรีดผมเฮ้ยมีด้วงมะพร้าวเอามาทำโปรตีนด้วงมะพร้าวได้ก่อนได้เดี๋ยวจะเอาด้วงมะพร้าวที่บ้านนะสเปรย์ได้อย่างดีเลยนะโอ้ได้ค่ะเป็นข้าวแตนมินิค่ะข้าวแตนมินิอันหนึ่งชิ้นมีผงโปรตีนจิ้งหรีดด้วยค่ะอืมหวานหวานของมีก็จะมีหวานหวานของจิ้งหรีดอืมอร่อยโปรตีนจิ้งหรีดแต่แบบมีความแบบสาบจิ้งหรีดเนาะจิ้งหรีดนิดชิมได้ชิมได้นะคะนี่เขาบอกผงโปรตีนจิ้งหรีดพรีเซนต์หน่อยสิคะอธิบายหน่อยสิคะคุณน้องขาโปรตีนจิ้งหรีดมาเป็นยังไงโปรตีนจิ้งหรีดนะครับใช้กระบวนการผลิตในเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของฟู้ดไดร์อย่างนี้เหรอคะเอาไปทำไปสามารถเอาไปรวยอาหารได้หรือว่าสามารถทำเป็นชุ่มแรกเพราะว่าระดับความละเอียดของผมจิ้งหรีดครับมันเป็นระดับความละเอียดที่สามารถชงได้นะครับอ๋อชงได้เลยเพราะมันไม่มีกากของตัวจิ้งหรีดแล้วมันทดแทนอย่างอื่นได้ไหมสำหรับโปรตีนพวกเนี้ยมีโอเมก้าเห็นไหมอันนี้มีบอกมีโอเมก้า3ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้ประโยชน์จะได้ทั้งโอเมก้า3นะคะโปรตีนที่สูงขึ้นแล้วก็จะเป็นพวกวิตามิน B2 กับ B12 ขึ้นด้วยเพราะว่าปกติแล้วสามารถเอามาประกอบอาหารได้แบบว่าไม่รวยโดนอย่างเช่นเราทำพวกสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการโปรตีนเสริมให้กับเด็กๆที่ไม่ค่อยทานโปรตีนพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาผงโปรตีนตรงนี้ไปรวยอาหารได้ด้วยแล้วจิ้งหรีดเนี่ยมันเป็นจิ้งหรีดพันธุ์ไหนทองแดงทองดำที่เลี้ยงกันทั่วไปนะใช่ปะที่ตำบลสันต้นมือเขาว่าได้เลี้ยงกันอันนี้ของสันต้นมือเป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยเนาะน่ากินเราได้กินอะไรอ่ะอันนี้ของที่หน่อยเนี่ยทอดมังทอดมังทอดทำปลาอบแห้งลมฟานอุ้ยหน้าตาน่ากินเนาะกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละ50บาทเนื้อปลาล้วนค่ะเนื้อปลาล้วนมีให้ชิมไหมเนี่ยแค่ชิมได้นะจ๊ะเดี๋ยวน้องแพ้ค่ะนี่แอบมาชิมของเขานะคะดิฉันนะคะเออนี่เขามีให้ชิมนะคะเอาชิ้นเล็กๆเหมือนหมูไหมมันมีความขัดนะรสชาติมันมีหวานมีความหน่อยเหมือนหมูแดดเดียวแต่ความมันมีความข้างนอกมันอยู่แต่ข้างในมันเหมือนมันจับความมันจับเป็นก้อนหน่อยนึงแต่โอเคอร่อยค่ะด็อกเตอร์อร่อยเนอะลำเนอะปลาหอดอย่างปลาที่อื่นมันลำปลาไม่ว่าปลาหอดลำด็อกเตอร์บรรเจิดนำเสนอเลยนะคะการันตีด้วยจองเกือบหมดแล้วนะรีบเกินเนอะอัลโลจองหมดแล้วถ้าไปกล่องที่บ้านผมซื้อเนอะอู้อี้นะแช่อาจหมดเลยก็จองหมดแล้วจองเลยเรือว่ามีแล้วมีแล้วเนาะมีเยอะนะขายประตูไปเสี่ยงเหลือไม่เนาะคิดว่าทำมาตะเอียแซวใครก็มดละแซวนะคะเร่งด่วนนะครับจะมดแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวแล้วอันนี้อะไรอันนี้พีเซตหน่อยอันนี้ทางไหนคะป่างิ้วค่ะเวียงป่าเป้าเชียงรายป่างิ้วเวียงป่าเป้าเชียงรายอันนี้เป็นอย่างกาแฟสกาเทียนค่ะโดยใช้น้ำดำมันต่างจากกาแฟทั่วไปอย่างไรล่ะเจ้าตัวนี้ก็คือว่ารสของมันเนี่ย
จะอ่อนกว่ากาแฟน้องอ่อนหวานมากเลยอ่ะพี่ไม่ได้ยินรสชาติจะอ่อนกว่ากาแฟที่เราชงด้วยน้ำร้อนนะคะแล้วก็น้ำด่างตัวนี้มันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าปกติทั่วไปค่ะจ้ะน้องบอกว่ากาแฟเป็นกาแฟสกัดเย็นแล้วก็ใช้น้ำด่างในการสกัดซึ่งจะทำให้รสชาติของกาแฟมันแตกต่างจากกาแฟทั่วไปใช่ไหมอ๋อคือเสียงน้องเบาพี่กวักไม่ได้ยินมีผลิตภัณฑ์อยู่ก็คือตัวนี้พูดง่ายๆอันนี้นะครับพี่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยปกติเนี่ยได้มาจากยอดจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผลิตสูตรกาแฟคั่วให้กับเขาคั่วเข้มคั่วอ่อนคั่วกลางเจ้านะครับแล้วก็มาพัฒนากระบวนการกำจัดความชื้นในสารกาแฟเพื่อให้ได้มาตรฐานเจ้านะครับแล้วก็เข้ามาสู่สูตรกาแฟดั้งเดิมสูตรนี้ตอนนี้เราก็มาพัฒนาต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟให้ดีขึ้นปกติเนี่ยเขาใช้น้ำแบบว่าตามธรรมชาติแต่เนี่ยเราต้องการที่จะกำจัดเมือกให้มันดีขึ้นเราก็เลยใช้อนุภาคของนาโนบัฟเฟอร์นะครับก็คือฟองเล็กๆอนุภาคเล็กเนี่ยเข้ามาช่วยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มากับน้ำเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็ขจัดเมือกออกไปได้เร็วขึ้นและก็ลดขั้นตอนการกำจัดเมือกทำให้การตากแห้งเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ตากแห้งแล้วต้องใช้ระยะเป็น40 วันนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามควบคุมความชื้นให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็อันนี้คือการพัฒนากระบวนการผลิตจนมาได้กาแฟคั่วตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกาแฟสกัดเย็นนะครับสกัดเย็นเนี่ยเราจะได้ข้อดีคือเราจะรักษาคุณค่าทางอาหารนะครับคุณค่าของกาแฟดิบๆเอาไว้สำหรับคนที่ชอบรสกาแฟจริงๆนะครับผมแล้วก็ช่วยสลายไขมันอะไรพวกนี้นะครับถ้าใครเป็นสายกาแฟและเฮลตี้แนะนำของยี่ห้อแบรนด์นี้นะคะก็อันนี้ดีกว่าตัวที่ปกติจากน้ำจะมีค่าเป็นกรดสูงเป็นกรดต่างๆในร่างกายของเราทำให้เป็นอันตรายแต่ถ้านี้เราทำเป็นด่างนะครับทำเป็นด่างปุ๊บจะช่วยมีการต่อต้านมลอิสระนะครับป้องกันโรคโควิดได้ยิ่งขึ้นเราต้องอิงเข้าโควิดนิดนึงนะคะห้วยเกียร์ห้วยเกลี้ยงบ้านห้วยมะเกี้ยงครับผมห้วยมะเกี้ยงครับผมห้วยมะเกี้ยงครับอันนี้อยู่บนบ้านห้วยมะเกี้ยงนะครับอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้านะครับบ้านห้วยมะเกี้ยงเวียงป่าเป้าเชียงรายลองไปหากันดูนะคะโอเคดังนี้ขายไข่ค่ะฮัลโหลเราแอบมาชมบูธอื่นค่ะอันนี้ของที่ไหนคะที่รัก BCG สหกรณ์แม่ออนสหกรณ์แม่ออนเป็นไข่เค็มน้ำแร่นี่สาวแม่ออนผิวสวยเห็นไหมผิวอ่ะดูสิไข่เค็มน้ำแร่ขายยังไงจ๊ะที่รัก89 บาท89มีกี่ลูกมี6ลูกโอเคอันนี้ทานได้เลยไหมทานได้เลยค่ะต้มให้แล้วเรียบร้อยต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้นะเป็นกินงานค่ะมันทำแบบให้เกจี้ที่เปิดงานมันรสชาติมันต่างจากทั่วไปไหมอ่ะที่ออกแบบแต่เองจะมีความหวานมันจะมีเหนือจ้ำกว่านี้ไงแต่ว่าเขาไม่เอามาน่าน้องบอกว่ามีกลิ่นของน้ำแร่ที่เป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นนึกถึงเวลาเรากินไข่ต้มที่บ้านกลับไปกินไข่ต้มน้ำพุร้อนทำไมไข่ต้มน้ำพุร้อนมันอร่อยกว่าด้วยความที่มันเป็นน้ำพุร้อนมันมีกลิ่นของน้ำแร่อะไรต่างๆนี่นอกจากน้องเอาไข่มาแล้วน้องยังมีเป็นผ้าฝ้ายผ้าปักอ๋อผ้าปักเนาะตัว150เห็นไหมสวยกิ๊บเก๋นี่ก็มีดีไซน์มีกระเป๋าใส่เงินเยอะได้เลยไปแล้วไปเที่ยวรู้สึกคนมันจะเยอะเนาะเราไม่ไปต่อเดี๋ยวเรากลับบูธเราก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ของที่ไหนอันนี้ก็ของปากฝางนี่ค่ะเย้ตอนแรกว่าจะไลฟ์หายจังอันนี้ของปลาฝางปลาฝางตำบลดอนเปาดอนเปาอยู่ไหนอ่ะแม่วางอ๋อสวยกิ๊บเก๋นี่เลยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเป็นหมายถึงว่าย้อมจากแก่นฝางอ๋อเป็นสีแดงเขามาโดนผ้าแล้วมากลายเป็นสีชมพูโอเคสีไม้สักโอ้สีใบสักใช่ค่ะคลิปเก๋เนาะใครชอบ
ความเป็นธรรมชาติชอบสายนี้นะคะก็ปลาฝางเนาะมันขายที่ไหนขายที่ไหนตอนนี้ยังขายที่โรงทอค่ะท่าหลักๆนะคะแล้วก็อีกอย่างก็จะขายหน้าอะไรนะหน้าเพจค่ะอ๋อเพจหลักของดอนเปาโอเคก็ไปตามที่เพจของ Facebook ของดอนเปากันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราหนีกลับทางนี้ก่อนไปเลยเดี๋ยวเรากลับมาตะกี้เขาดิบอยู่เราจะกลับมาขอชิมตะกี้ตัวไหนตัวอยากนำเสนอตัวไหนคะตัวฮันตัวฮันนี่นี่ใช่ไหมตัวฮันนี่นิดนึงค่ะเป็นคนปกติไม่ค่อยดื่มเป็นคนดื่มกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่ก็หลงไหลการชิมกาแฟอันนี้บอกว่าถึงความขั้วเข้มใช่ไหมคะกลางอยู่ใช่ไหมคะแต่เข้มเลยนะคือกินแบบนี่แหละเขาจะมีความหอมแบบนะอันนี้ถ้าเอาไปทำอเมริกาโน่ส้มกินเขาจะไม่อาจจะไม่มันก็จะกลมหมายถึงว่ามันจะกลืนกันไปแล้วก็กลิ่นนี่อาจจะถูกกบหน่อยนะเพราะชอบจะไม่ชอบจะบอกกินกาแฟแบบว่าใส่ครีมเทียมกับไอ้พวกนมนี่เนาะและกินพวกอเมริกาโน่ส้มอเมริกาโน่สตรอเบอรี่อย่างเงี้ยกินเหมือนอะไรอ่ะกลางค่อนไปเข้มใช่ไหมคะอร่อยอ่ะนี่หนึ่งคืนนี้ดีสุดคืนคือความที่มันคั่วใหม่แล้วก็ดิบแต่กี้ร้อนร้อนใหม่ๆมันจะมันหอมมากก็เลยนึกถึงว่าถ้าทำเป็นอเมริกาโน่ส้มรสเนี้ยจะแบบคือนึกรสชาติมันออกเลยว่ามันจะออกมาประมาณไหนอย่างเงี้ยเนาะคนไม่ดื่มกาแฟแต่ชอบชิมกาแฟโอเคขอบคุณค่ะอันนี้หรออันนี้เรายังไม่ได้คุยกันเลยเป็นสายการแลกกับกาลามจากกะลาทำกับกะลามจากกะลามะพร้าวแล้วมาทำเป็นเครื่องประดับนี่โอ้ยต่างหูกิ๊บเก๋เนาะนี่น้องเขาทำใส่คองแม้ใส่ตุ้มหูด้วยนี่กิ๊บเก๋นะคะเนาะใส่ผ้าเมืองคองแม้อันกะลาน่าใส่ตุ้มหูกะลาเดินชิวๆตามบ้านฮาวกลางต้งเนาะสวยงามตะตอนยอนไปอีกแบบหนึ่งโอเคอย่างก็จะเอาอยู่ไหนก็ใส่ได้เข้าเมืองก็ใส่ได้เนาะโอเคจ้าขอบคุณค่ะไอ้ย่าตะกี้เราชิมกาแฟแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมชาเชียงดาอันนี้มาแล้วนะคะเจ้าของบูธนะคะตะกี้เราแอบขายผลิตภัณฑ์เขาไปแล้วเราก็ยักเงินเขาไว้แล้วอีกแจกฟรีนะคะแจกฟรีเขาลองใช้ค่ะนะคะแชร์เพจเร็วเนี่ยแชร์กันไปเดี๋ยวนี้เลยยิ้มใส่หัวเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือชีวิตมือมามีการล้างมือก่อนนี่น้องเขากำลังชงชาเชียงดานะคะชงชาเชียงดาพี่ก็ชิมชาเชียงดาเนี่ยค่ะควันหอมกรุ่นเลยนะคะรับชาเชียงดาไหมคะชิมชากันได้นะคะตอนนี้ถ้ากินน้ำหวานเยอะจะลดน้ำตาลก็กินชาเชียงดานะคะน้องขาชาร้อนๆนะคะสนุกที่จะใช้ดูนะคะแต่ถ้าน้ำตาลกำลังตกอย่าเพิ่งกินนะคะตอนนี้น้ำตาลตกเ
อ๋อถ้าน้ำตาลตกก็อย่าเพิ่งกินชาเชียงดาวค่ะหล่อเล่นพอทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะน้ำตาลตกในที่นี้คือแห้งอ๋อแห้งงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันถอนก่อนนะคะงั้นเราไปถอนกันค่ะธรรมดาถ้าน้ำตาลตกยังอยู่เนี่ยค่ะไส้อั่วชิมไส้อั่วได้นะคะไส้อั่วค่ะนะคะขณะนี้กำลังค่ะฝั่งนี้กำลังขายกันอย่างเมามันเลยค่ะแล้วนะขายแล้วนะคะขายแล้วนะคะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่อันนี้100บาทนะคะคุณค่ะค่อนโคตรคุ้มมีแพ็คก็90บาทก็มีนี่เนี่ยเห็นไหม90บาทเลยอุ๊ยทำไมถูกอ่ะคะถูกมากเอากำไรที่ไหนมานะคะนี่ดิฉันเอาไปฝากต่างจังหวัดอะไรงี้ก็ได้นะครับใส่ช่องไม่ได้นิดเดียวเลยหมูกิโลเป็น200ฝายนะคะอาจจะมาขายอันไส้อั่ว90บาทพี่ว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปตายค่ะตัวนะคะที่ร้านค่ะเราขายได้2เจ้าว้าวขายได้2เจ้าวันทูสตรีทึงตัวนะคะ1 2 3สวยงามไส้หัวค่ะทำมาต่อเพราะว่าเขาดีกำลังปิ้งกันหอมๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้ฝั่งนู้นเขาทำอะไรกันเดี๋ยวดิฉันจะแอบไปหน่อยนะคะตะกี้ไปชิมปลาตะกี้เดินไปฝั่งนู้นไปชิมปลาแดดเดียวของทอดลามอยู่ไปกินผงก็ลำใช้ของว่าอยู่ทั้งโอเคอร่อยค่ะคือความคาดหวังของความปลาแต่ว่าไม่มีกลิ่นของความเป็นปลามันเป็นเหมือนหมูแดดเดียวแต่กินปลาแต่เหมือนหมูอร่อยค่ะแปลกดีใช่มีความสามารถแล้วเขาทำผงโปรตีนจิ้งหรีดแต่ไม่มีกลิ่นจิ้งหรีดเขาทำได้ไงใช่ไหมเก่งเนาะไปฝั่งคูนเป็นอันอย่างว่าเทคโนโลยีของการทำกาแฟด้วยมี FC พี่เป้ด้วยนะคะบอกว่าแชร์ด้วยแชร์ด้วยบอกพากันแชร์บอกเข้าไปแชร์เงียบเก็บเลยนะบอกไปแล้วเมื่อกี้อยู่บนโต๊ะแชร์นะคะแชร์เข้าไปแชร์เพจมาเดี๋ยวนี้อัวนะคะไส้อัวค่ะหิวข้าวกับพาชิมก่อนชิมก่อนชิมชิมแรกพาชิมนะคะชิมแรกยังบ่ชิมลำเนอร์เออเล่นแจกเล่นขายเจ้าวันนี้มาแจกค่ะโอ้ท่านรถแรกแจกน้องขามีข้าวนึ่งแล้วใช่ครัวไปตัวก็ได้นะคะเก็บไปได้กินสักไม้กินก็ได้กินก็ได้ขายขายไอพี่ทำไมอร่อยบ้านไหนพี่ทำนะโอ้ยนายใช่ครัวก่อนก็ได้นะลูกนะชิมมากินเลยสันตะเนธนะคะชิมเลยลูกชิมอาชิมเพื่อชิมเพื่ออาชิมไม่ได้เขซื้อนะไม่ได้เขเขให้ชิมลูกไม่เขตอนนี้แชร์ค่ะค่ะเดี๋ยวคนเนาะเดี๋ยวๆตอนนี้เกิดการแย่งชิงลูกค้ากันนะคะตอนนี้เกิดการแย่งชิงลูกค้าเพราะว่าจะมีโปรโมชั่นของการชิมไส้อั่วพีและแถมเชียงดาววันนี้เราจะไม่ซื้อไม่ขายกันนะคะเราจะแชร์เชียงดาวนะคะเว้นอย่างเดียวทานลำเพลิน
ดีเอาชามมาชิมหน่อยเออเนี่ยมา thank you thank youคือกินไส้ถั่วกินได้เลยค่ะไส้ถั่วแผ่นชาเชียงดาวแบบร้อนนะคะถ้าอร่อยอ่ะอร่อยค่ะค่ะยังมาเสร็จแล้วไปยกกระเป๋าแล้วก็ซื้อเลยค่ะ90 บาทเอาไปดู100นะคะคิดคิดเยอะคิดแม่บาแล้วก็ตัดตรงด้วยในงานด้วยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการหลอกล่อบูธด้านข้างที่มีชุดของเราอันนี้เขาเล็งอยู่นะคะฝั่งโน้นนะคะเขาเล็งอยู่ว่าเขาจะมาซื้อตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเชียงดานะคะรับไหมคะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทำปลายังไงให้เหมือนหมูอะคะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทำปลายังไงให้เหมือนหมูท่านแรกเราต้องใช้หมูไปเลี้ยงปลาอ๋อโอเคปลามันถึงจะเหมือนหมูอ๋อปลามันถึงจะเหมือนหมูต้องเอาหมูไปเลี้ยงปลาต้องเอาอย่างเอาขี้หมูไปเลี้ยงปลาด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์บอกทำปลาแดดเดียวดิฉันไปชิมแล้วรสชาติอร่อยมากแต่ออกมามันไม่เหมือนปลามันเหมือนหมูแดดเดียวเออทำได้ยังไงเพราะว่าเราใช้หมูไปเลี้ยงปลาพอที่ทฤษฎีนี้ออกมาจากด็อกเตอร์ปลาในหมูโอเคเดี๋ยวถ้าไส้อัวหมานี่ไส้อัวหมูได้เลยระหว่างนี้แวะชิมไส้อั่วก่อนได้นะคะแม่ชิมได้เสร็จแล้วเรามีชาล้างคอให้อุ้ยยังไปไส้อั่วนี่คือไส้อั่วชิมทีชิมทีแล้วเป้ให้น้องชิมไม่เดินมาสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับป้าขอบคุณนะคะสุดท้ายเราก็หลอกล่อลูกค้าได้เห็นไหมลูกค้าเดินหนีเราไปแล้วสุดท้ายแล้วก็นั่งยืนหัวเราะกันในการหลอกล่อลูกค้าเข้ามาได้เรามีไส้อั่วค่ะทานสักหน่อยไหมคะข้าวเหนียวก็มีถ้าไม่ได้ชิมทีนะคะกินเสร็จมีปลาเชียงดานะคะอันนี้เราช่วยกันขายค่ะก็เลยมีขีดได้เลยนะคะก็มีครับค่ะเตะเตะระวังนะฮะต้องกว้างกับก็กว้างเลยขวดของเจ๊เนี่ยเอามาเท่อะเดี๋ยวระวังตรงข้างล่างนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการหลอกล่อลูกค้าโอ้เจ้านี้เขาไปเอาต้นไม้มาแล้วไปเลยค่ะเอานะคะมาชิมไส้อั่วบ้านเราก่อนก็ได้นะคะคุณพี่ค่ะจะไม่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาเลยนะที่ไปดูนะคะตอนนี้นะคะแพ็คแทบไม่ทันแล้วนะคะทั้งซิลทั้งแพ็คเลยตอนนี้นะคะออเดอร์เพียบเลยนะคะดูสิคะท่านผู้ชมอย่านะคะตอนนี้ดิฉันไม่ได้เอาลำโพงไม่ได้เอาไมค์มาไม่จะกินชิมไหมเดี๋ยวไปเอามาให้เดี๋ยวว่าตอนไหนที่เรียกว่าไปชิมเลยไปชิมกาแฟที่เราจะดีเนี่ยเราไปชิมหรอกาแฟมันดีนี่ไปชิมกาแฟ
ไปชิมกาแฟที่เจ้านายจ้าพี่โมไปชิมเดี๋ยวไปชิมขายไปแบบผู้หญิงกินกินนี่ได้ไปเลยมีไม่ได้รออยู่แล้วค่ะก็ไม่นะขอบคุณค่ะชิมช้าชิมนานก็เลยยังไม่ได้ดื่มนะที่เป็นที่เล็กนะจะต้องเขียนป้ายแบบชิมซื้อไปชิมกาแฟมาเป็นกาแฟอันโซดาอร่อยมากเลยตัวเองเคยชิมมาแล้วใช่ไหมกาแฟเจ้านู้นน่ะอร่อยเนาะนู้นของของกาแฟจากกันอ๋อปุ้นกาแฟของไอ้หยาสันมาเคี่ยงพี่หยาลึกๆดูตรงนี้น้องไม่จิ๋วเหมือนกันอันนี้นี่ก็เป็นกาแฟจะเป็นกาแฟแบบสูตรโซดาหรือกาแฟที่เอากาแฟที่เราเฮ้ยไปโดยของเป็นกระเป๋าแล้วไปชิมเลยอร่อยอาชิมได้ค่ะไส้อั่วนะคะเดี๋ยวพี่ไปเอาไปเลยเดี๋ยวมาให้ฝากยิงบอกเอามาหุ้นเอาต่อทีค่ะชิมแล้วปวดหัวเปิดมีดอยู่ค่ะมีข้าวนึ่งตัวนะครับผมจิ้มก่อนกินเสร็จแล้วนะคะเอาชาเชียงดานะคะล้างคอหน่อยพี่ป้าแอกสบู่ฟรีนะคะป้าแอกไปล้างมือแก้กินเวลากินไส้อั่วแล้วมันติดมือนี่เนาะคราวนี้เราช่วยกันหลอกล่อลูกค้านะคะระหว่างทีมสันพระเนตรกับทีมแม่คือเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่ายอดขายแม่คือกับสันพระเนตรใครจะเยอะกว่ากันก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าใครจะชนะโอ้โหแพ้ตั้งแต่ตอนนวัตกรรมเราไม่มีเราเน้นกินและอิ่มอย่างเดียวนี่ตัวเองบอกเลยนะเวลาย่างของเราอ่ะน้ำมันมันไม่โยงอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีความแน่นเพราะว่ามันจะไม่โยงแล้วเนื้อของเราแตกแต่คือมันไม่แหยกมันแน่นมากเลยไอ้ที่ดำๆแถวปากหลวงบอกเลยแพ้ของเราแพ้สิคะเพราะเขาไม่มาวันนี้บอกจิตใจกลับมาได้นะคะสาวก็ทำได้ตลอดมูทัวร์ไปได้นะคะเดี๋ยวนวัตกรรมต่อไปเราจะทำเป็นแบบไส้ขั่วพอดีคำเอาไปขายข้างทางทำเป็นซูชิเลยค่ะเป็นคำเป็นซูชิน่าทานกันเลยเจ๋ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
โอเคเดี๋ยวดิฉันนะคะปิดไลน์แล้วมั้งคะเดี๋ยวแบตดิฉันจะหมดกินได้นะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวปิดไลฟ์ไปชั่วคราวก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาดูบรรยากาศตอนนี้นะคะอันนี้ได้1ล้านแล้วนะคะอันนี้ 990,099 บาทนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าใครจะได้เยอะกว่ากัน4 5แล้วเราคนเราไม่นะให้ไส้อั่วเราฟรีเดี๋ยวนี้ให้ไส้อั่วเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะให้ไส้อั่วเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะชิมชาก่อนได้อันนั้นเขาเกิดการแย่งชิงลูกค้านะคะอันนี้ไส้อั่วไส้อั่วระเบิดโอ้ยโทษค่ะแก๊สแล้วเห็นเดี๋ยวนี้เห็นไหมบ้านนี้เขาช่วยกันขายนะคะบริการเนี่ยซอนนึ่งกินเลยค่ะไม่ได้นะคะไม่ได้ว่ากันไม่ได้นะคะไส้อั่วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเดี๋ยวกันเดียวโอ้เห็นไหมสุดท้ายเขาเอาไส้อั่วเราให้ชิมแต่เขามาซื้อเชียงดาวซะแล้วค่ะเขาชิมไส้อั่วเราแต่เขาซื้อเชียงดาวเอาแล้วเกิดการแย่งชิงลูกค้าเห็นไหมเห็นไหมเอาไส้อั่วต้องแบ่งให้เราด้วยนะส่วนแบ่งการตลาดนะคะตลาดไม่ได้ไปขอพออยู่ไหนก่อนค่ะมาโยมนะ